มตรโอ้โหพี่ครับโทษนะครับอันแรกนี่คืออะไรครับเลือกเกิดเลือกเกิดค่ะเลือกเกิดโอ้คนเราเลือกเกิดได้ครับผมใช่ครับเลือกได้เลือกได้เลยเราเกิดห้องเฮ้ยมันเลือกเกิดได้ด้วยครับแบบเนี้ยไม่รู้แบบอื่นเลือกเกิดได้หรือเปล่านะครับเราเลือกเกิดได้ว่ะผมไม่นี่กันเลยสายไฟว่ะเชี่ยไฟดับเฉยเลยครับผมอันนี้ห้องน้ำนะฮะเอาติดแล้วครับผมอะไรไหมทีนี้เราจะไปตรงห้องเรคคอร์ดนะฮะแล้วก็เป็นห้องรับรองอุ้ยมณีผมทำพวกสายไฟก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวเควสมันจะมีเควสยากกว่านี้อีกทำเควสที่มันไม่ยากก่อนดูไม่ยากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแต่หัววันเลยเหรอแต่หัววันเลยเหรอพี่อิมพอร์ตเตอร์ตายที่สุดตายตรงไหนตายตรงไหนเมื่อกี้ใครเลือกเกิดฝั่งไอ้ขวาสุดมั่งห้องเอนจินอะผมเกิดห้องทัวร์กับทุกแกได้แล้วพี่ผมเกิดตรงไหนไม่รู้อะคือผมอะทำสายไฟอยู่แล้วผมเดินผ่านปางในห้องรับรองอะไรไม่รู้อะแล้วก็เห็นดับเบิ้ลเคอะเคอะตายหน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำที่มันเปิดประตูได้คู่รักเขาฆ่าหรือเปล่าเนี่ยคู่รักแล้วแต่พี่ไม้บอกว่าเดินผ่านปางมาปางไม่ได้ไปปางอยู่อีกห้องนึงปางอยู่อีกห้องนึงปางเห็นพี่ปะอ๋อคือตรงแจงอ่ะตรงแจงจะมีพี่กิตแล้วก็มีพี่แป้งพี่โซค่ะทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นสี่คนเนี้ยไม่น่าเกี่ยวความบริสุทธิ์ผุดฝอนนี่ยกให้พี่เลยเฮ้ยเท่าไหร่บริสุทธิ์นะมันต้องมีใครเดินไปตรงแถวห้องน้ำอ่ะแล้วแบบป่าตรงนั้นอ่ะคือผมอยากจะถามว่าห้องน้ำอยู่ไหนอยู่แถวขวาบนนะเราขวาบนเบลใสๆหรือเปล่าไม่ใช่ยางนะเป็นไม่ใช่ยางเลยคือตอนนี้ยังไม่คุ้นชื่อแมปเลยยังไม่คุ้นว่าห้องไหนคือห้องไหนวะคือผมจะบอกว่าเคก็สีเหมือนขี้เหมือนกันนะเฮ้ยพี่ผู้ชายนี้จะคืนสู่รังคืนสู่รังคืนสู่รังเฮ้ยแต่ว่าหัวพี่ไมค์ก็มีขี้นะเฮ้ยเฮ้ยว่าที่ไหนได้หัวจิ้มชักโครกเสร็จแล้วฆ่าโดก็คิดก่อนดีกว่าไม่ไหวละผมกำลังขึ้นบันไดเล่นอยู่ครับผมไม่รู้ว่าตรงนี้ตรงไหนครับอเล็กกูขึ้นบันไดเล่นดูกันขึ้นอ๋อมันใช่เวลาขึ้นบันไดเล่นมันน่ารักดีท่าเป็นลาตังเควไม่ใช่เหรองั้นสกิปก่อนแล้วกันจบเคให้ขืดบวมไปก่อนโดไปโดเฮ้ยมาสงสัยผมอ่ะมีต้องมีฆาตกรสองคนคุณรู้เลยหัวทำไมป่ะหนัวนะหนัวนะที่เป็นเหตุสังเกตนะบอกตามตรงผมไม่น่าสงสัยห้องน้ำเลยอยากรู้ว่าเข้ายังไงเกิดได้อีกแล้วคาโกเบโอเคเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้เดินมาแล้วงงเลยอ่ะแค่คุยคนตายเฉยเลยนะเฮ้ยผมทำครบแล้วว่ะสายไฟ3อันโอเคหวังว่าผมจะไม่เจอเควสยากกว่านี้นะโอเคผมต้องไปเควสต่อละอิเล็กทริคอลห้องไฟฟ้าอุ้ยอ้าวตันไม่รอดตันเฉยเฮ้ยแล้วไฟตรงไหนอะครับผมเฮ้ยเหมือนมีคนตายป่ะวะไม่มีนะเอ้าจูบิสวัสดีจูบิไม่ฆ่าเราวะอุ้ยพี่เดินผ่านหลายคนมากเลยอ่ะหลอนชิบหายเลยแบบมันใหญ่อ่ะอุ้ยอู้โอเคอีกแล้วเหรอขยันปิดไฟเนาะพวกคุณนี่แม่งอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้ไกลจัดเอ้คุณรอประชุมแล้วรอวาร์ปได้ไหมคือมันแบบมันไกลมากคุณผู้ชมครับผมอีกแค่ไกลจัดไกลจัดเลยเอาผมต้องขึ้นห้องเอลิเทคเข้าไปเอาเชี่ยเอาประตูปิดหมดเลยอุ้ยไปละคนนี้แหละหน้ายานมีห้องมีตติ้งข้างบนอีกไปก่อนไหมดูไปดูห้องมิติ้งบนเนี่ยโอ้ขยันปิดไฟเนาะ
Online Meeting Room อยู่ไหนวะอยู่ตรงไหนวะค่อยผมอยู่ไหนอ่ะมีใครเปิดไฟหน่อยไหมมองแล้วไม่เห็นเลยมองแล้วไม่เห็นเลยฮัลโหลฮัลโหลอู้ผมไม่ไหวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยดับเบิลคิวเลยอ่ะเฮ้ยใครอยู่ใครบ้างอะครับอย่างนี้ก็ได้ฆาตกรเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันกดโหวตแล้วมันผมโดนฆ่าว่ะเอ้าเอ้าเอ้าแสดงว่าพอดีกันเลยเหรอที่จุ๊บที่จุ๊บแจงเฮ้ยอุ้ยนอนแล้วก็กดโหวตแล้วคำพูดมาแบบนี้แล้วเอาแล้วคือแจงฆ่าไม่ใช่ในขณะที่พี่กิจเขาโดนหรือเปล่าเออจังหวะโหวตแล้วผมโดนฆ่าพอดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเมื่อกี้ใครเรียกชื่อแจงไม่กี่ใครเรียกชื่อแดงอเล็กไม่ใช่ผม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 อเล็กคือเด็กผมแค่สงสัยพี่เขาเฉยๆพี่แป้งพี่แป้งก็น่าจะรู้เป็นผมได้นะเพราะผมก็เดินผ่านพี่แป้งไปเมื่อกี้นี้สงสัยมั่วซัวไม่ได้นะเจอสงสัยเมื่อกี้ใครเป็นคนเปิดไฟซ้ายล่างคะผมไม่รู้ครับผมเปิดไฟแต่ว่าผมไม่รู้เปิดที่ซ้ายล่างหรือเปล่าครับพี่เปิดไฟตรงไหนครับผมเปิดขวาสุดอะขวาทางขวาแป้งอยู่ในห้องกล้องจัดแจงอ่ะแจงไม่สงสัยพี่โซไม่สงสัยพี่แป้งเอ้ยมันก็ต้องไปเดือดกันอยู่เลยคนที่แล้วพี่สงสัยผมไม่ได้แจงเดินผ่านพี่ไม้หลายรอบแต่ไม่แน่ใจเดินผ่านพี่ป๊อปแต่แจงกลัวใจร้าวนะตอนแรกอ่ะผมอยู่หัวยานพี่ผมก็เดินผ่านแป้งหลายรอบผมโคตรสยองขวัญต้องเชื่อใจผมพี่แจงเชื่อใจผมพี่เพราะผมกับพี่แป้งไปรวมร่างกันมาแล้วแป๊บนึงครับพี่รวมร่างกันไม่ได้รวมร่างกันฉันยังมีแกอยู่เลยผมเล่นคอมตรงข้ามพี่แป้งครับคืออเล็กอะอยู่กับพี่จริงแต่ตอนนั้นอะคือพี่อยู่ในกล้องวงจรปิดใช่ไหมแล้วพี่ดูอเล็กมายืนอยู่ข้างๆไม่รู้ว่าโชคเลือดใครมาหรือเปล่าโชคเลือดจะมาเรียนกับพี่ไหมพี่ก็เลยเดินหนีอีก15วิแล้วเอาไงเราต้องสกิปก่อนที่มัน6คนปวดหัวเลยว่ะไม่ได้รอบนี้เราจะสกิปไม่ได้แล้วเราต้องเอาคนที่แบบใช่ผมปวดหัวว่ะพี่ป๊อปพี่ป๊อปเฮ้ยเป็นหรือเปล่านี้มีเล่นให้ดูนี่มันนัวนี่หว่าทำร้ายพี่จุ๊บแจงอีกแล้วบ๊ายบายด้วยโอ้อเล็กพี่พูดคำหนึ่งนะอย่าพูดชื่อพี่ขอโทษครับพี่ผมทีหลังผมจะไม่ทำอีกแล้วครับโอเคผมจะไปห้องมีติ้งรูมหาไม่เจอเมื่อกี้นี้แม่งอะไรวะเวลาปิดไฟมันหาไม่เจอวะโมติต้องมีปุ่มขึ้นดิวะป๊อปน่ารักอยู่ตรงนั้นเฮ้อโอเคไปโอ้แล้วเวลาขึ้นลงบันไดนี่คืออันตรายมากนะท่านผู้ชมครับคือมันต้องมีการโดนฆ่าแน่นอนนี่อะไรเอ่ย940โอเคโอ้แล้วใครจะไปทันไว้ตรงนั้นอ่ะ88450โอเคตรงไหนวะนะไกลเกินคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราต้องไปก็คือสิ่งนั้นดามือสิ่งนั้นเวลาหิวหัวยานกับคิทเช่นโหเควสกว้างมากหัวยานคิทเช่นนะหัวยานงั้นหรือหัวยานโหลูดการ์ดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ยังเจอใจร้าวอยู่เลยตอนที่ทำเควสเราบอกว่าใจร้าวอ่ะนั่งเรือห่อไปแบบไม่รอเจ๊เข้ามาฝั่งซ้ายคนเดียวแล้วแจงก็เลยวิ่งอ้อมลงมาเจอพี่แป้งรอบแป้งฉันเดินผ่านบ่อยมากแป้งเชื่อว่าพี่ไม้ไม่เป็น 100% โอเค 100% เดินสดไปสดมาเชื่อว่าตลอดแป้งเขาไม่เป็นแล้วมันเหลือใครอ่ะตอนนี้ฆาตกรเดี๋ยวไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่เพราะพี่ผ่านพี่โซ2-3 รอบไม่พี่โซก็ไม่ได้โดนฆ่าแล้วพี่โซก็ไม่ได้ฆ่าพี่
แล้วพี่ผ่านแป้งพี่ก็ไม่ได้คาแป้งไม่พี่ป๊อกผ่านเฉียดผ่านเฉียดยังไงเฉียดโอ้โหฆ่าง่ายเลยพี่ป๊อกเฉียดแป้งง่ายนิดเดียวดูดาวอยู่เปล่าดูว่านิดเดียวแค่ก็ตายแล้วหนูว่าจะเป็นพี่โซกับพี่ป๊อกหรือเปล่าอ่ะโอ้โหจุ๊บแจงจุ๊บแจงโบยอย่างเงี้ยจุ๊บแจงหัวเดี๋ยวนะแจงเนี่ยบ่อยมากนะจำได้ว่าคำท้ายเนี่ยจุ๊บแจงพูดกับอเล็กว่าอเล็กอย่าพูดชื่อพี่ก็พูดชื่อแจงแล้วแจงสงสัยแต่แจงไม่ได้เป็นแจงเจอพี่ตั้งแต่แรกเลยแล้วแจงอยู่กับพี่โซนานมากด้วยถามพี่โซได้เลยแจงเพิ่นไหนก็ตามแป้งใครคนที่เชื่อใจที่สุดพี่ไม้เชื่อใครโอ้โหตายแล้วดูพร้อมหมดเสมอแจงเดินผ่านพี่ไม้หลายรอบมาแล้วแจงก็อยู่กับพี่โซแทบจะตลอดแจงก็เดินผ่านหลายรอบบิงซีบิงก็เดินผ่านคือคนที่ผมเดินผ่านมีแค่แป้งกับแจงว่ะเอางี้ตรงๆนะแต่โซกับป๊อปไม่เห็นเลยว่ะแจงอยู่กับพี่โซบ่อยนะอยู่กับแบบคนเลยอะโซไม่เห็นเลยป๊อปเห็นครั้งเดียวเท่านั้นตอนนี้21นาทีเราต้องรีบละ21นาทีเราไม่รอได้21นาที21นาทีนี่คือปิดไลฟ์แป้งเอาใส่ตอนนี้เราจะต้องกดใครดีวะไม่มีมูลเลยอ่ะหลับตาแล้วหลับตาจิ้มแล้วจะเดินผ่านเหมือนเลยอ่ะไม่รู้เกี่ยวอะไรเดินผ่านไม่เดินผ่านไม่เกี่ยวเอ้าเนี่ยเชื่อดิอ่ะพี่แป้งไม่เชื่อใจแจงหรอมาอยู่กับผมเธอไม่รู้แล้วแบบก็กว้างงงที่หมายพี่ไม้อยู่กับหนูแล้วพี่ไม้อยู่กับหนูนี่เอาไปไหนอ่ะงงอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหเวลากี่โอ้โหรูดบัตรโอ้อีก40วินาทีถามมั้ยน่ะถามมั้ยน่ะตรงนี้มันไม่ทะลุเลยว่ะท่านผู้ชมครับต้องเดินอ้อมอย่างมากอ่า6 2 6โอเคอะไรวะเอ้าว้าไม่มีคนส่งแล้วแป้งที่ป๋าที่แบบไม่เชื่อใจแจงเลยอ่ะแจงเดินผ่านที่หลายรอบมากที่แป้งไม่เชื่อใจผมอะไรวะเนี่ยไม่เคยเชื่อใจแจงเลยจุ๊บแจงจุ๊บแจงเดินนี่ทำไมอ่ะเดินสวนพี่ทำไมไอ้อยู่ข้างล่างไม่ใช่หรอไอ้ซาโบเทสอ่ะไม่เด็กกดไปแล้วพี่แล้วพี่ไม้ก็กดไปแล้วด้วยแต่อีกฝั่งนึงมันไม่มีคนกดไม่ใช่แต่เมื่อกี้พี่แกจะเอาพี่ท็อปออกเออเคมันต้องข้ามจริงว่ะเมื่อกี้ตรงนั้นมันเป็นจุดข้าวอ่ะไอจุดแรกเหมือนจะกดแล้วนะมันเท่งกูตายที่ดีก็ได้แต่ว่าเหมือนมึงเข้าไปในห้องน้ำรอประตูตั้งนานกูต้องจัดแล้วหน่อยแต่พี่ป๊อปบอกว่าแกสงสัยแกไม่เดินผ่านพี่ป๊อปเลยไงถึงจะอยู่กับพี่โซตลอดพี่โซไม่ฆ่าแดงเลยแต่พี่แป้งพี่แป้งผมก็ไม่ฆ่าพี่แป้งเลยพี่แป้งเลยฆ่าไม่ผูกไม่ผมอ๋อไม่อ่ะพี่ว่าแกคือมีพิรุษที่สุดเท่าที่พี่เคยเห็นมา